สวัสดีครับก็พบกับผมป๊อปอายนะครับในช่วงของป๊อปอายรีวิวนะครับวันนี้ผมทำตามความเรียกร้องของเพื่อนๆนะที่เม้นมาบอกว่าอยากดูไนกี้แม็กก็จะสีดำนะครับผมก็จัดมาให้แล้วแท้เรสปองครับนี่ก็บอกเลยครับว่าซ้ายมือผมคือของแท้ขวามือของผมคือของปลอมจะบอกเลยว่าวันนี้ผมจัดงาน PK ก๊อดโคตรเหมือนนี่ให้ดูมันเหมือนแบบมันคนก๊อปแม่งโคตรโหดอ่ะอันนี้งานนี้แบบเหมือนมากก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันแตกต่างกันจุดไหนบ้างนะครับเวลาไปซื้อจะได้ไม่โดนหลอกนะครับว่าอันไหนของแท้หรือของปลอมมาเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับผมกล่องนะครับให้ดูกันเลยปั๊บนี่ของแท้ก็เหมือนเดิมครับสีมันจอกแดงเข้มนะครับส่วนของปลอมสีมันจอกแดงส้มนะครับผมแล้วก็ของแท้เนี่ยมันป้ายมันนะครับผมเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราซื้อรุ่นอะไรมาอันนี้เป็น Nike Air Max 97ผมสั่งเบอร์42ไปก็ได้ตรงกับรุ่นที่สั่งไปนะครับสี Black White ก็เป็นขาวดำนะครับผมส่วนของป้อมผมสั่งรุ่นนี้ไปแต่ว่ากล่องมาเป็นคนละรุ่นนะครับแล้วก็คนละสีด้วยเบอร์ก็ไม่ตรงกับไซส์ที่สั่งนะครับผมสั่ง42ไปแต่ได้ในกล่องมันเขียน38มานะครับก็ถือว่าไม่ตรงแล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะเปิดกล่องกันดูนะครับเริ่มจากของแท้ก่อนนะครับผมครับโอ้กล่องก็จะมีถุงหุ้มกระดาษกับรองเท้าแค่นี้นะครับผมของแท้สำหรับ Nike Air Max 97คู่นี้ส่วนของปลอมผมเปิดเลยนะครับครับเอาเลยครับใบเสร็จอะไรก็ไม่รู้บอกว่าผมอันนี้คู่นี้มาจากฮ่องกงนะครับ 1,299 เหรียญฮ่องกงคือเจอใบเสร็จนี้หน้าตาแบบนี้ปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีถุงหุ้มมันอีกแต่ถุงหุ้มอันนี้มันเป็นมาแปะเบอร์42อย่างนี้คือปลอมแน่ๆครับไม่น่าใช่ของแท้ครับโอเคมาดูจุดต่อไปเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันแทบจะแยกไม่ออกเลยสำหรับงาน PK God กับของแท้ผมบอกว่าของแท้นะครับผมซื้อมา 6,200 บาทนะครับส่วนงาน PK God ผมได้มา 1,500 เท่านั้นซึ่งราคาต่างกันเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเหมือนเกินแม่งคนทำแม่งสุดยอดถ้าใครสนใจผมจะทิ้งวาร์ปร้านไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยเริ่มจากทรงของมันก่อนก็เรียวยาวของแท้สวยงามนะครับวัสดุก็กดไปแล้วก็ทรงแน่นแข็งดีนะครับผมส่วนของปล้องก็เรียวยาวเหมือนกันแต่ดูที่หัวมันนะครับมันจะเชิดกว่าของแท้ของแท้จะแบนกว่าหน่อยนะครับของปล้องมันจะเชิดกว่านิดนึงส่วนทรงอะไรนี่หนังหนึ่งนี่ผมว่าคล้ายกันมากเลยนะครับดูยากมากๆเลยจุดต่อมามาดูที่ตรงลิ้นรองเท้ามันนะครับตรงนี้นี่ตรงลิ้นมันเนี่ยของแท้ก็จะร้อยเชือกกันอย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็โลโก้ Nike ก็จะตรงลิ้นมันก็ดูมาตรฐานดีนะครับผม wow. ดูแบบปะดีแล้วก็เย็บจนถึงเกือบสุดรอยขอบเย็บแบบนี้นะครับส่วนของปลอมก็สั้นกว่าของแท้นิดนึงนะครับผมแล้วก็รอยเย็บของแท้จะเนี๊ยบกว่าหน่อยนึงนะครับมาดูจุดต่อไปตรงเนี้ยดูง่ายอยู่ครับถ้าไม่สังเกตจริงๆจะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราหยิบรองเท้าขึ้นมาดูจะแยกออกทันทีว่าแท้หรือปลอมนะครับคือโลโก้ด้านข้างมันนั่นเองนี่ก็ของแท้นะครับผมเนี่ยไอระยะห่างตรงโลโก้มันอะมันจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็โลโก้ Nike ก็จะสุดขอบเลยเนี่ยลองดูคือจะไม่มีพื้นที่เหลือเยอะนะครับส่วนของปลอมก็จะนี่โลโก้ไอ้ตรงฐานขอบด้านข้างโลโก้มันเนี่ยมันจะป้านกว่านะครับแล้วก็โลโก้ Nike ก็จะเย็บไม่สุดนะครับโลโก้มันจะสั้นกว่าหน่อยก็ต้องดูถึงตรงนี้แล้วครับถึงจะดูออกว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมแล้วก็หันมาอีกข้างนึงเป็นส่วนด้านในนี่อันนี้ด้านนอกใช่ไหมครับที่สวยๆด้านในของแท้มันจะมีขีด
ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมรอยเย็บขึ้นมาแต่ว่างาน PK God ของปลอมไม่มีนะครับมันจะเนียนๆเลยก็ดูง่ายอยู่ครับตรงนี้แต่ว่าก็น้อยคนนะครับที่จะมาขอดูถึงขนาดนี้แต่ถ้าเราซื้อของแท้ไปแต่เขาส่งของปลอมมาอย่างเงี้ยเราก็โต้แย้งได้นะครับว่าเนี่ยรอยเนี้ยไม่มีรอยแสดงว่าปลอมแน่นอนของแท้ต้องมีรอยแบบนี้นะครับผมส่วนจุดต่อไปไปที่ด้านหลังรองเท้าแล้วกันนะครับผมนี่โลโก้ด้านหลังรองเท้าของแท้นะครับมันจะตั้งสวยเลยเป็นทรงอย่างดีส่วนของปลอมเห็นไหมครับมันจะไม่ตั้งชูป้าย Air Max แบบนี้นะครับมันจะยวบกว่ามันจะอ่อนลงไปนะครับมันจะไม่ตั้งก็พอจะมีจุดให้เปรียบเทียบอยู่นะครับแต่ถ้าดูผิวเผินดูโคตรจะไม่ออกเลยจุดต่อไปก็เป็นด้านหลังกับรูด้านข้างอย่างนี้นะครับรูด้านข้างรองเท้าก็ต้องบอกเลยว่าดูยากมากๆเลยนะครับ oh, no. ดูไม่ออกเลยครับ เหมือนมากโหดจริงว่ะพื้นรองเท้าอันนี้ก็แยกแทบไม่ออกเลยนะครับผมเนี่ยคือการวางตำแหน่งนี่เป๊ะเลยแต่ผมลองใส่แล้วนะครับของปลอมก็ใส่พอได้ครับแต่ของแท้จะนิ่มหวานหน่อยนึงนะครับ wow. ก็มีจุดต่างอยู่คุณภาพตามราคาครับคุณภาพสำหรับด้านในของมันพื้นก็เป็นโลโก้ Nike เหมือนกันทั้งแท้และปลอมนะครับ Nike Air Max 7สีดำขาวอันนี้หาจุดต่างได้น้อยจริงๆนะครับเพราะว่างาน PK God นี่แหละทำมาอย่างเนียนเลยอ่ะแล้วมาดูกันว่าจุดเด่นของมันการรีเฟคของ Nike Air Max 7เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับผมโอ้โหรีเฟกได้เหมือนกันนะครับแม่งเหมือนจริงแยกยากโคตรอย่างนี้ส่งของปลอมมาถ้าดูไม่เป็นนี่โดนหลอกเลยนะครับก็ราคาเลยแล้วกันนะครับของแท้ผมซื้อมา 6,200 บาท PK God ผมได้มา 1,500 บาทนะซึ่งทั้งสองคู่นี้ผมได้มาจากร้านเดิมร้านเดียวกันถ้าใครสนใจผมจะทิ้งวาร์ปร้านไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็เดิมเหมือนเดิมของแท้ผมจะใส่เองนะครับส่วนของปลอมใครอยากได้ผมจะแจกนะครับผมก็กติกาเหมือนเดิมแค่กด Subscribe ช่องของผมแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างกันมาแล้วกันนะครับว่าจุดต่างระหว่าง Nike Air Max 97คู่สีดำที่ผมรีวิววันนี้แท้กับปลอมต่างกันจุดไหนบ้างก็พอกด Subscribe เสร็จแล้วก็คอมเมนต์เสร็จว่าจุดต่างเป็นจุดไหนบ้างก็อย่าลืมเม้นเบอร์รองเท้าที่ตัวเองต้องการนะครับให้ผมแจกไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้ก็ลุ้นรับไปเลย Nike Air Max 97สีนี้1กลางวันทันทีนะครับก็ผมจะประกาศผลที่20กรกฎาคมแล้วกันนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับ Nike Air Max 97ตัวนี้ไปก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแจกฟรีคู่ที่5ของ Channel ของผมแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รอไว้เลยนะครับว่าผมจะแจกคู่ไหนอีกแล้วก็จะรีวิวคู่ไหนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจก็เข้าไปสั่งกันได้นะครับผมบ๊ายบาย เรียวของสีดำมันโหเนียนจริงๆครับงาน PK God พื้นรองเท้านะครับไม่ต้องเสิร์ฟครับเหมือนกันเป๊ะดูเหมือนกันเลยนะครับผมป้ายมันเมดอินเวียดนามแต่มันจะเขียนว่า VT นะครับอันนี้ส่วนของแท้จะเป็น VP นะครับเชื่อมันจะร้อยไม่เรียบร้อยนะครับของแท้เรียบร้อยกว่าเห็นป่ะเชื่อเรียบร้อยส่วนหัวมันจะเชิดกว่านะครับเบอร์12เท่ากันเห็นไหมความงอของหัวนี่มันจะเรียวยาวผมจะเช็ดกว่า